ลังผาเมืองถแถลงผลการบูรณาการสกัดกั้นจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าจำนวน2ล้านเม็ดในพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย พันเอกมีชัยนิลศาสตร์รองผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองและส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่และร่วมถแถลงข่าวกรณีเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่3108หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31และกองและกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดทำการติดตามกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและเข้ามาพักคอยในพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจนนำไปสู่ตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งบรรจุในกระสอบดัดแปลงจำนวน10กระสอบกระสอบละ2 0 0 0 0 0เม็ดจำนวนทั้งสิ้นรวมแล้ว2ล้านเม็ดบริเวณบ้านแม่สลองในตำบลสีคคำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันค่ะกองกําลังบัญชาการตํำรวจปราบปรามยาเสพติดได้นําของกลางไปดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับมีการจับกันรายวันจริงๆนะครับกับปัญหาของยาเสพติดโดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยนะครับ,บ